นางเอกของเราในวันนี้นะคะเราจะปล่อยเขาสู่ความมองหวังอันไกลโพ้นไปค่ะโอ้โหออกตัวได้เร็วมากครับออกตัวออกตัวได้เร็วมากนะฮะยาวยาวยาวเป็นจรวดเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการ Matrix พัฒนาการเอกมัยที่นี่นะครับเป็นคอนโดเพทเฟรนลี่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มากันเพียง2คนครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณวุฒิท่านเองนะเจ้าประจำนะครับโอ้โหเห็นแล้วครับคือจะบอกว่าโครงการนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ว่าเขาออกแบบมาในคอนเซ็ปต์เพสเคปเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Major Development ครับความพิเศษของ Pestscape นี่เป็นยังไงคะคือคอนโดที่คนอยากจะเลี้ยงสัตว์ทั่วๆไปนะครับอาจจะคิดว่าเออมันมีพื้นที่ส่วนกลางมีอะไรงี้บ้างเลี้ยงสัตว์ในห้องได้นะครับแต่ที่นี่เขาออกแบบนะฮะบนแนวคิดเพื่อคนเลี้ยงสัตว์อยู่ได้อย่างมีความสุขจริงๆวันนี้จะเป็นยังไงนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าโครงการเลี้ยงสัตว์ได้น่าสนใจแค่ไหนค่ะเราจะพาไปชมกันครับไปเลยพัฒนาการเอกมัยนี้นะคะเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูงทั้งหมด29ชั้นได้แรงบันดาลใจในการออกแบบสไตล์มิดเซนจูรี่โมเดิร์นคือดูสง่างามนะคะแล้วก็ใช้สีเหลืองมัสตาร์ดทำให้อาคารดูโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆส่วนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น341ยูนิตค่ะห้องพักที่นี่มีให้เลือก3รูปแบบครับตั้งแต่แบบ1ห้องนอน2ห้องนอน1ห้องน้ำและ2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 29.8 ไปจนถึง 61.9 ตารางเมตรครับและด้วยคอนเซ็ปต์โครงการก็คือ New Urban Lifestyle Facility ต่างๆของโครงการก็เลยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองว่าจะเป็นพื้นที่ฟิตเนสสตีมซาวน่าสระว่ายน้ำและซันเด็กที่ให้นั่งชมวิวรอบๆสระส่วนไปที่ชั้นล่างก็มีตั้งแต่ Co-working Space, Barbecue Area, Jogging Track, Smart Locker และมี EV Charger ให้ใช้งานด้วยครับค่ะในส่วนของ Pestscape ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันจะพาน้องหมาไปวิ่งเล่นด้วยนะคะซึ่งพื้นที่สำหรับน้องหมาวิ่งเล่นเนี่ยก็จะอยู่บริเวณชั้นล่างอยู่ด้านหลังของตัวอาคารนี้เองโครงการนี้นะคะเขาก็ได้มีการพัฒนาให้สอดรับกับการใช้ชีวิตยุคนี้ก็คือ New Normal นั่นเองเขาพยายามทำหลายๆส่วนนะคะให้เป็นแบบ Touchlessคือเข้าประตูมาด้านในก็ไม่ต้องสแกนอะไรนะคะเป็นประตูแบบออโต้สไลด์แล้วก็รวมไปถึงปุ่มจับลิฟต์เราก็ไม่ต้องกดเองด้วยนะเซ็นเซอร์มันก็จะเปิดลิฟต์ให้เองเลยเอามือไปแตะใกล้ๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะครับโครงการ Matrix พัฒนาการเอกมัยนะครับที่นี่มีราคาเริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาททุกคนครับแล้วเราก็มาอยู่ในพื้นที่นะครับที่เรียกว่าเพทโซนกันแล้วครับตรงนี้นะฮะน้องหมาแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็จะมาใช้เวลาร่วมกันได้ในพื้นที่ outdoor ด้านนอกใช่ค่ะซึ่งแพทโซนของโครงการนี้นะคะจะอยู่ทางด้านหลังนะเราเดินมาจากข้างหน้าใช่ไหมเดินมาง่ายๆเลยเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นพื้นที่สนามหญ้าโล่งๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในจะทำอะไรได้บ้างนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนี่เข้ามาถึงตรงนี้นะจุดแรกเลยนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะเป็นถังขยะเอาไว้ใส่สำหรับแบบทิ้งมูลทิ้งอะไรของน้องหมาเนาะก็คือถ้าอย่างเป็นเจ้าของเนาะถ้าเกิดว่าน้องหมาเขาปล่อยพุ๊บอะไรออกมานะคะเราต้องรีบเก็บเพื่อส่วนรวมท่านอื่นๆนะคะเราก็จะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เลยแยกไว้ต่างหากนะคะต่อมาตรงนี้นี่เห็นเลยว่าจะเป็นจุดที่เอาไว้แบบล้างเท้าล้างสายจูงล้างอุปกรณ์ใดๆต่างๆเนี่ยหลักเขาบอกว่าล้างปัสสาวะล้างอุจจาระด้วยทุกครั้งก็คือเอาไว้เช็ดล้างทำความสะอาดนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะพาน้องขึ้นรถเข็นหรือว่าก่อนที่เราจะพาน้องขึ้นห้องนั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะอันนี้แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าเราไปมาหลายโครงการแล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นพื้นที่ที่เขาทำแบบดูจะแบบว่าเพียบพร้อมขนาดนี้นะซึ่งจะบอกเลยว่าตรงนี้นะน้องหมาสามารถลงไปวิ่งได้เลยค่ะนางเอกของเราในวันนี้นะคะเราจะปล่อยเขาสู่ความมองหวังอันไกลโพ้นไปค่ะโอ้โหออกตัวได้เร็วมากครับออกตัวออกตัวได้เร็วมากนะฮะดูทรงแล้วจะต้องเตรียมเก็บอื่นแล้วล่ะค่ะมาแล้วหนึ่งยาวยาวยาวเป็นจรวดเลยก็รับผิดชอบร่วมกันนะคะใครเก็บเธอเก็บไม่เพื่อไม่ให้เป็นการตีกันเราก็จะมาเอาชุดกันสามสี่เป้าเป้าเดียวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคนแพ้เก็บคนแพ้เก็บขี้หมานะคะ
เอาให้หมดเลยเอาให้ครบสูตรเลยลูกอ๋อนี่เขาเลือกนะครับเขาอ่ะไม่อึบนหญ้าเทียมครับเขาไปอึบนหญ้าจริงเนี่ยหญ้าจริงโอ้โหใหญ่มากนึกว่าอึดันเนเชียนโอเคโอเคไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวเราได้ใช้จริงๆนะคะได้ใช้ชิงเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ล้างมืออันนี้ให้ล้างของหมาเนี่ยของคนแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตัวอย่างกันแล้วค่ะครับที่นี่ก็จะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำคือแนวคิดที่สำหรับคอนโดที่เป็นเพสเคทที่เราบอกเนี่ยนะครับเขาก็มีตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ภายในห้องเลยครับเราจะพาไปดูพื้นที่หนึ่งว่ารายละเอียดเขาคิดเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะนี่มาดูตรงนี้หลายคนกังวลว่าเราเลี้ยงสัตว์ในห้องแล้วเนี่ยความปลอดภัยที่สำคัญมากก็คือในส่วนของระเบียงนี่แหละค่ะคือเราก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะที่แบบสัตว์พลัดตกลงไปที่เนี่ยเขาคิดมาเผื่อก็คือตรงซี่ลูกกรงระเบียงอะค่ะเขาจะทำให้มันไม่ห่างกันมากไม่เกิน 7.5 เซนหมายความว่าถ้าเป็นสัตว์เล็กๆอย่างน้องอุนิมาอย่างเงี้ยมุดหัวออกไปโอเคหัวอาจจะได้แต่พุงนี่ไม่ได้ละ คือก็มีโอกาสที่จะตกลงไปค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เขาก็คิดมาแล้วว่าถ้าเผื่อสุนัขต้องมาเดินหรือน้องแมวมาเดินแถวเนี้ยก็จะป้องกันเรื่องอุบัติเหตุได้พอสมควรนะคะวิธีการเลือกใช้วัสดุนะครับอย่างพื้นนะฮะก็จะป้องกันรอยขีดข่วนได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาสัตว์เดินไม่เหมือนเราเนาะเขาก็จะมีเล็บเนาะรองเท้าเขาก็จะอีกแบบนึงแล้วก็ในห้องนี้เองนะครับทุกๆห้องที่นี่เขาก็ออกแบบเพื่อให้มันมีความเก็บเสียงมากยิ่งขึ้นใช่อย่างเมื่อกี้ตอนเราเปิดประตูออกไปอะข้างนอกคือเสียงดังเลยนะคะแต่พอปิดประตูปุ๊บคือไม่ดีในข้างในเลยก็เป็นการช่วยป้องกันหลายๆคนกังวลว่าถ้าเลี้ยงหมาในห้องแล้วทำยังไงให้สุนัขไม่เห่าเสียงดังรบกวนนะคะห้องเขาทำเรื่องกันเสียงมาแล้วเบื้องต้นนะก็เป็นตัวช่วยหนึ่งค่ะคือจริงๆก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่เฉพาะคนเลี้ยงสัตว์นะครับค่ะคนที่มีครอบครัวมีลูกเล็กนี่เขาก็ได้ผลพลอยได้ที่ดีไปด้วยนะหรืออย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นการออกแบบคิ้วตรงนี้นะครับจริงๆบางส่วนหลักๆก็เพื่อความสวยงามนะแต่สิ่งที่ต้องคำนึงด้วยนั่นก็คือขนาดของมันครับที่จะทำให้มันลดการเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะครับการออกแบบโครงการนี้ที่ใช้ในแนวความคิดว่าเพสเคทเนี่ยก็มาจากพื้นฐานนะครับความคิดโดยเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบสิ่งต่างๆพวกนี้มากเหมือนกันเพื่อจะรองรับการมีชีวิตอยู่ของเขาที่ดีภายในคอนโดนี้นะครับนี่แล้วก็พอพื้นที่ห้องนะครับโครงการนะครับก็จะมีที่ปรึกษาที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับในการคิดว่าพื้นที่ขนาดไหนควรจะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีน้ำหนักตัวที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเขาอย่างเช่นห้องขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเลี้ยงค่อยๆนะเราค่อยๆยกนะฮะเขากำลังหลับนะครับน้องนะครับให้แบบอยู่นะหลับสบายนะครับผมครับยังหายใจดีอยู่เนาะครับหายใจดีนะครับผมครับนะเลี้ยงถึงเป็นที่มานะครับของการที่จำกัดน้ำหนักสูงสุดนะครับของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงได้เพื่อให้เขาเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอที่จะเติบโตได้อย่างดีนะครับทีนี้จะบอกว่าห้องสวยมากๆเลยแอบสะดุดตาตรงนี้นิดนึงค่ะวอลเปเปอร์นี่เขาให้มาแบบนี้หรือเปล่าคะเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบนะฮะเพราะว่าเป็นอาร์ติสที่มาทำงานร่วมกันนะครับกับโครงการนี้ก็คือคุณจิรายุนั่นเองเราสามารถเลือกได้ซึ่งในห้องหนึ่งคือจะมีหลายลายนะเอาเป็นตัวเลือกแล้วแต่ชอบนะคะแต่ถ้าจะไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนเข้ามาด้านในเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเรามีห้องน้ำรับแขกตรงนี้ด้านนอกนะครับแขกสามารถเข้าได้แล้วก็มีห้องนอนที่2 อยู่เรียนใกล้เคียงกันนะครับและส่วนที่เข้าไปในตอนลึกที่สุดอันนี้กั้นด้วยประตูนะครับมีความเป็น private สูงสุดนั่นคือห้อง master bedroom นั่นเองครับที่มีขนาดใหญ่มากนะครับมีกระจกนะครับมุมให้แสงเข้าแล้วก็มีพื้นที่ห้องน้ำส่วนตัวนะฮะอยู่ด้านในนี้เลยนะครับวิ่งเล่นกับน้องหมาได้เลยห้องนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ
การพามาชมโครงการนะครับในรูปแบบคอนเซ็ปต์แพสเคปจาก Major Development ที่นี่ Matrix พัฒนาการเอกมัยใครที่สนใจก็แวะเข้ามาชมโครงการห้องตัวอย่างจริงที่นี่ได้นะคะโครงการราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาทครับและคราวหน้าเราจะพาไปดูเรื่องราวน่าสนใจที่ไหนอีกติดตามได้ที่เช่นเคยนะครับกับพวกเราลิงซีพี